สวัสดีครับสวัสดีดร.ธนิชาติอีกครั้งนะครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับครับสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ได้สาระมากมากนะครับแต่ผมอยากจะเรียนไม่ใช่เชิญสรุปแล้วก็อยากจะพูดจากใจว่าประเทศไทยตั้งแต่เราเรียกร้องตั้งแต่กปปส.มาว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันมีใครเห็นว่ามีการปฏิรูปอะไรบ้างครับก็ไม่มีการปฏิรูปนะครับแล้วอย่างที่อาจารย์สนัยพูดถึง3ปอปอแรกเรื่องปลองดองก็ไม่เห็นมีการปลองดองทุกอย่างที่ต่อต้านทุกอย่างที่ทางผู้เผด็จการหรืออำมาตย์ไม่เห็นด้วยกลายเป็นสิ่งผิดไม่ว่าจะกินแซนวิชชู3นิ้วหรือไปตรวจสอบการคอร์รัปชันการโกงชาติตามนโยบายของผู้ทํารัฐประหารเองก็ถือเป็นความผิดผิดความมั่นคงของประเทศอย่างกรณีของจานิวหรือของใครอื่นๆซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงต่อมาเรื่องของเสรีภาพซึ่งประยุทธ์จันทร์โอชาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่มีใครมีเสรีภาพตั้งกับประเทศไทยแล้วแต่ตามไล่ปิดเว็บไซต์วิทยุโทรทัศน์มากมายรวมทั้งของเราด้วยใช่ไหมครับดร.ครับครับใช่ครับลิงก์อันเราถูกบล็อกไปแล้วนะครับก็เลยมีลิงก์ใหม่อันนี้คือเสรีภาพตามภาษาของประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นคำถามแรกถึงประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่าปฏิรูปคุณเข้าใจไหมหมายถึงว่าอะไรปองดองคุณเข้าใจไหมหมายถึงอะไรแล้วก็เสรีภาพที่คุณพูดทุกวันเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเมื่อฝากถึงประยุทธ์แล้วเนี่ยอยากฝากถึงสื่อมวลชนในประเทศไทยทั้งอาวุโสและไม่อาวุโสท่านกำลังทำอะไรอยู่ผมจะสังเวชพวกท่านมากที่ท่านไปให้ประยุทธ์ชี้หน้าด่าทุกวันทุกเช้าท่านก็หัวเราะดีใจที่ท่านถูกด่าผมไม่เข้าใจว่าพวกนักข่าวในเมืองไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นประยุทธ์ชี้หน้าด่าทุกเช้าออกเป็นคลิปหัวเราะกันเฮฮาคุณบ้าไปกับเขาด้วยหรือคุณรู้ไหมว่าประยุทธ์เป็นตัวตลกของโลกซึ่งนักจัดรายการในต่างประเทศเอาไปล้อเลียนจนใครต่อใครนี่ขายหน้าไปทั่วไม่รู้ว่าลูกเมียประยุทธ์เนี่ยเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าแล้วก็น้องประยุทธ์ที่เอากองทุนของสหกรณ์ภาคสามไปใส่ชื่อบัญชีเมียตัวเองเนี่ยประยุทธ์พูดถึงบ้างไหมเป็นเงินเท่าไหร่เคยพูดถึงไหมนี่ปองดองปราบคอร์รัปชันประยุทธ์ไม่เคยปราบเลยที่เขาจะไปปราบที่อุทยานราชพัฒน์คุณก็ขัดขวางอะไรสารพัดไอ้นี่เป็นแค่ตัวอย่างแต่จริงๆแล้วก็คือว่าประเทศไทยที่คุณบอกว่าจะปฏิรูปปฏิรูปมันต้องปฏิรูปทุกแง่มุมปฏิรูปถึงด้านกฎหมายกฎหมายคุณก็ไม่มีคุณใช้กฎหมายของตัวคุณเองตั้งเองจับเองพิพากษาเองคุณคิดว่าคุณเป็นใครเป็นเทวดาหรือยังไงแล้วคุณคิดว่าประชาชนเป็นยังไงเป็นใครคุณกินภาษีของประชาชนแต่คุณฆ่าประชาชนที่เสียภาษีให้คุณมันน่าอายมากใช้ทหารของเมืองไทยตั้งแต่มีทหารมาเนี่ยอยากถามว่าทหารไทยเนี่ยรบชนะกี่ครั้งประเทศลาวเพิ่งออกคลิปบางวันสองวันเนี่ยเกี่ยวกับยุทธการล่มเกล้าน่าอายมากทหารไทยเก่งมากใช่ไหมฮะสิ่งที่ทหารไทยรบชนะโอเค14ตุลาคุณฆ่าคนนักศึกษา6ตุลาคุณฆ่านักศึกษา17พฤษภาคุณฆ่าประชาชนเมษา52คุณฆ่าประชาชนเมษาพฤษภา53คุณฆ่าประชาชนคุณเก่งมากคุณชนะผมอยากบอกประยุทธ์ว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทำทั้งหมดเนี่ยปฏิรูปก่อนเราจะปองดองเราจะแก้รัฐธรรมนูญเราจะเลือกตั้งประเทศจะเจริญเราวางแผน20ปีล่วงหน้าแต่คุณรู้ไหมว่า20ปีล่วงหน้าประยุทธ์เนี่ยจะเหลือกระดูกให้เราเห็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ประชาชนที่ตาดำๆในปัจจุบันเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วอีกเรื่องนึงที่ประยุทธ์ควรจะนั่งเรื่องการเมืองระหว่างประเทศประยุทธ์คุณไปทะเลาะกับเขาทั้งโลกคุณคิดว่าประเทศจีนจะช่วยคุณได้คุณดูว่า EU ก็มีปฏิกิริยาอย่างไรสหรัฐมีปฏิกิริยาอย่างไรคุณคิดว่าที่สหรัฐเขาเชิญคุณมาประชุมอาเซียนซัมมิตในกลางเดือนหน้า
ที่รันโชมิราชนะครับที่เมืองอีดิโอนั้นคุณคิดว่าถ้าเอาคุณมาเพื่อจะยกขึ้นแท่นหรือผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าสภาคองเกรสเขาคงไม่ปล่อยให้คุณยิ้มแล้วก็เอาไปประชาสัมพันธ์ว่าโอ้อเมริกาหนุนผมแล้วไม่ใช่นะครับคุณตายแน่ผมบอกคุณเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียนนะครับว่าคนเสื้อแดงในอเมริกาในแอนเอนี้บางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดแต่ในใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณฟังเขาในวงสนทนาในวงพบปะสังสรรค์คุณดูเขาด่ามากมายผมบอกให้คุณรู้ว่าคนในแอนเอที่มาด้วยตัวเองเนี่ยมากินอยู่ด้วยตัวเองดิ้นรนมาด้วยตัวเองเนี่ยเขามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องที่อยู่ตามชนบททำไร่ไถนาเป็นเกษตรกรแล้วพวกคุณไปไล่ฆ่าไปไล่ข่มขู่เขาเนี่ยคุณคิดว่าคุณทำถูกไหมประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะแล้วนอกจากประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเจ้านายของประยุทธ์จันทร์โอชาเคยมีความคิดบ้างไหมเคยมีความรู้สึกบ้างไหมว่าประชาชนเนี่ยคือเจ้าของประเทศไม่ใช่พวกคุณแล้วคนที่เสียภาษีเลี้ยงพวกคุณนั้นคือประชาชนไม่ใช่คนรวยคนรวยที่บอกว่าเสียภาษีปีละเป็นร้อยล้านพันล้านเปล่าครับเขาผลักภาระมาให้ประชาชนภาษีที่เขาเสียเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาเก็บมาจากประชาชนแล้วก็ทิ้งเอาไปให้รัฐบาลต่างหากต่างยากออกไปแต่ว่าเขาได้จากนั้นมากอยู่แล้วครับผมเรียนไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับขอเชิญเราใช้เวลาประชุมชั่วโมงในเบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ถ้าผมจะนำเสนอว่าเราสรุปว่าเราไม่รับรองประยุทธ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ1ปี8เดือนนี่นานพอแล้วที่เราได้เห็นปัญหาอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับประเด็นที่2ผมอยากจะเสนอต่อจากคุณสนั่นเมลโลดว่าเมื่อเราไม่รับรองมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อไปครับนะครับและกิจกรรมต้นปีนี้ช่วยกันคิดครับเชิญครับตามที่อาจารย์สุนัยเสนอนะครับไอ้เรื่องกิจกรรมเดี๋ยวเราจะพูดกันเบรกต่อไปครั้งนี้เราจะลงมติกันอย่างที่อาจารย์ว่าในที่นี้จริงๆแล้วที่เราเห็นในห้องนี้มีไม่ถึง1ใน4ของคนที่อยู่ด้านนอกนะครับคนที่มีไม่ถึง1ใน4ของคนที่อยู่นอกห้องประชุมอันนี้นะครับก็ถือว่าคนที่อยู่ในห้องนี้เป็นตัวแทนของคนข้างนอกก็แล้วกันนะครับวันนี้ถ้าผมเปิดดูลองเปิดประตูดูข้างนอกซิว่านับคร่าวๆ150คนถึงไหมเกินเหรอเกินโอเคในที่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกข้างนอกนะครับว่าผมขอมตินะครับส่วนกิจกรรมนั้นลาไว้คุยกันเด็กหลานนะครับมติคือคนที่เราอยู่ในห้องนี้และได้อภิปรายกันไป1ชั่วโมงนั้นเราจะรับประยุทธ์ให้เป็นผู้นำเป็นนายกของรัฐบาลต่อไปหรือไม่ในข้อที่1อันที่2คือว่าจะรับประยุทธ์หรือไม่อันที่2ไม่รับประยุทธ์ผมขอโหวตอันแรกก่อนนะครับใครไม่รับให้ประยุทธ์เป็นนายกให้ลาออกไปโดยทันทีขอยกมือขึ้นครับขอเสียงด้วยครับจริงครับขอเรียนประธานผู้ชมนะครับทั้งในประเทศไทยยุโรปอเมริกาเอเชียทุกท่านที่ติดตามรายการนี้มติเป็นเอกฉันท์ของในที่ประชุมนี้ให้ประยุทธ์ออกไปโดยทันทีครับร้อยด่วนครับแม้แต่อยู่ในประเทศไทยเราไม่ถือว่าคุณเป็นนายกอีกแล้วแม้แต่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ถือเป็นนายกอีกแล้วนะครับก็ขอส่งย้อนไปสถานีนะครับขอเราเบรกสัก15-20นาทีนะครับอาจารย์ครับครับโอเคก็ขอขอบคุณกับในตอนนี้พวกเรากลับมาที่ห้องส่งสถาน